สวัสดีครับคุณทุกเรื่องเรื่องเองชืเตอร์เชืเตอร์โอเคนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดีกว่านะครับว่าจารที่จะเดินทางจากหัดใหญ่ไปปีนังหรือว่าปีนังมาหัดใหญ่เนี่ยในสถา,านการณ์ตอนนี้นะครับซึ่งเพิ่งเปิดประเทศไปไม่นานในเดือนกรกฎานะครับก็คือเดือนจุรายนี้นี่เองนะวันที่1ผมเองก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าในสถา,านการณ์ที่ไม่มีรถตู้นะครับจากหัดใหญ่ไปปีนังหรือว่าจากปีนังมาหัดใหญ่นะสมัยก่อมนสะดวกมากๆนะครับโดยการใช้รถตู้นะครับในการเดินทางราคา ถ้าปัจจุบันนะครับวันที่1แล้วกันนะครับที่เดินทางมาราคาก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าจะมีวิธีการในการเดินทางซับซ้อนน,น่อยออกมาหน่อยนะครับว่าตอนนี้รถตู้อะไรต่างๆเนี่ยมันปิดนะครับมันไม่มีทัวร์อะไรเลยนะครับมันการเกิดการเหมือนกับว่าติดขัดทุกอย่างนะครับหลังจากที่มีสถานการณ์โรคระบาดอะไรขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อะไรก็ยอยากประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ว่าเออ ผมเองก็ไปเสิร์ชลงในทางเว็บไซต์นะครับบนยูทูบหาไม่เจอทีไม่มีใครแชร์ว่าออวิธีการเดินทางยังไงจะต้องไปที่ไหนอะไรยังไงก่อนนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันแล้วครับจะผมเองก็จะมาเจาะในส่วนของการเดินทางปีนังมา หัดใหญ่ดีกว่านะครับเพราะว่าการเดินทางครั้งแรกงผมเนี่ยผมไปส่งพรรยังผมนะไปยังปีนังเนี่ยก็คือโดยการนั่งเครื่องนะครับไปลงที่ปีนังนั่นเองนะครับจากกรุงเทพไปปีนงังมันก็ไม่มีอะไรที่ติดขัดเพราะว่ามันดินตรงไปอย่างเดียวใช่ไหมครก็วันนี้ตอนที่ช่วงที่ราต้องกลับไปเนี่ยมันไม่มีเครื่องที่จะลงไปลงปีนังโดยโดย,โดยตรงจากปีนังไปหัดใหญ่มันก็เลยจะต้องมีวิธีการจะต้องเดินทางกลับไปให้ได้นะฮะโดยการใช้รถไฟนั่นเองนะครับเรา ไม่สะดวกสบายในการใช้รถตู้แล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยว่าเอ๊ะมันจะต้องทํำยังไงนะครับจากการเดินทางในช่วงปัจจุบันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอนะครับที่ผมอยากจะแชร์กับเพื่อนๆน,น,นะครับว่าเออหน้าจอมันเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนนะว่าโอเคนั่นเรามาดูเรื่องของคลาสของโดยผู้โดยสารดีกว่านะครับซึ่งคลาสโดยสารเนี่ยก็จะมี2คลาสด้วยกันก็นนคือเป็นคลาสสแตนดาร์ดอ่ะสแตนดาร์ดคลาสนะครับแลาส้วง KTM กันก่อนนะครับซึ่งจะถูกเรียงที่นั่งแบบ2ต่อ2นะครับซึ่งก็ไม่มีการที่นั่งเนี่ยก็จะไม่มีการหมุนไม่สามารถหมุนได้นะครับจะมีปลั๊กเลยแล้วก็มีที่นั่งอะไรของเขาอยู่นะครับ ปลั๊กไฟอะไรให้ทางพวกคลาสแสนดนะครับทุกขบวนนะครับผมสำหรับบิสเนสคลาสเนี่ยก็จะเป็นแบบที่นั่งแบบ2ต่อ1นครับด้าน,นข้างมี2แล้วก็อีกที่นึงก็จะเป็น1ที่นะครับมีปลั๊กไฟม, USB, มี USB นะครับมีหน้าจอส่วนตัวมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ด้วยนะมีการเสิร์ฟอาหารของว่างด้วยนะครับในการบริการแบบแพลตตินัมคลาส3 2ทับ 2, นั่นเองนะฮะน,นี่ก็จะเป็น2 2คลาสที่อยู่ในการเซอร์วิสของที Uh, KTM นะคร uh, KTM ของรถไฟของทางมาเลเซียนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น2คลาสแล้วแล้วแต่เราจะเลือกเองนะว่าจะเป็นคลาสไหนแต่ผมความประผมเนี่ยก็คือเป็นแบบ go อันนี้อธิบายเรื่องของตัวที่เราต้องขึ้นรถไฟก่อนนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าใจก่อนว่าเออมาเลเซียเนี่ยเขาจะเป็นแบบรถไฟที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เทรนแล้วนะครับบ้านเราก็ยังเป็นแบบน้ํามันอยู่นะครับใช้น้ํามันนะในเชื้อเพลิงน้ามันเชื้อเพลิงในการ เคลื่อนขบวนอะไรประมาณน,นั้นนะครับอ่าอ่ะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะครับเข้าเรื่องเลยว่าวิธีการในการเข้าไปยังไงหลังจากเราคุยคาสของรถไฟเป็นก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับนะเพื่อให้เข้าใจว่าเออรถไฟของบ้านเขาเป็นยังไงนะครับอ่าอย่างแรกนะครับวันที่ผมไปในวันนั้นเนี่ยก็อยู่ที่สถานีนะครับุนกิตบูบูกิตนะครับเบอร์ทาแจมนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องเข้าไปในตัว อาคารของเขานะครับเข้าไปถามทางพนักงานก็จะมีเคาน์เตอร์อยู่นะครับมันจะมีเขียวว่าเคาน์เตอร์ทิตเคาน์เตอร์นั่นเองเราไปถามทางพนักงานไม่สามารถจองตั๋วล่วงหน้านะครับเป็นวันได้นะของเขาจะต้องเป็นวันต่อวันเท่านั้นไม่สามารถจองข้ามล่วงหน้าได้นะครับแล้วเราจะขึ้นไปแล้วคือเราก็ขึ้นลิฟต์ก็ได้นะครับหรือว่าขึ้นบันไดไปก็ได้นะครับอันนี้อธิบายอธิบายให้ฟังก่อนสําหรับคนที่ไม่สะดวกนะชั้นหนึ่งะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ชั้นหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับไม่อยู่แค่้องชั้นเท่านั โอเคนั้นเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราก็ไปบอกว่าสถานีปลายทางเราเป็นที่ไหนซึ่งของผมก็จะเป็นสถานีปลายทางผมก็จะเป็นประดังเมซานั่นเองนะครับประดังเมซาเนี่ยก็จะมี2ฝั่งนะก็จะมีฝั่งมาเลกับฝั่งไทยนั่นเองนะซึ่งจะเป็นจุดข้ามเป็นจุดที่เรียกว่าพรมแดนระหว่างกันแต่จะเรียกว่าประดังเมซาเหมือนกันฝั่งไทยกับฝั่งมาเลนนั่นเองนะครับอ่าโอเคซึ่งตัวนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อจาก สถานีที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยมันจะอยู่ที่10.7 10. นะครับบริงกิตนั่นเองนะครับก็ตีเป็น้ําไทยถ้าประมาณแล้วก็คือประมาณ80บาทนะโอ้ถูกมากนะครับ80บาทนะครับขบวนของผมนี่ก็ประมาณ10.30นะฮะแล้วก็ลองเช็คว่าตัวตัวตารางเวลาของเขาเป็นยังไงนะครับซึ่งให้สังเกตให้สังเกตนะครับว่าประดังเมสาเนี่ยชื่อย่อว่า B Uh, P D G นะฮะบเบซานะครับ P D G เพราะมันชื่อยาวมากนะครับก็เป็น P D G ดอทนะครับเบซานะครับก็จะมีขบวนอยู่แล้วก็ P T ก็คือเป็นตร,ตรงสถานีที่เราต้องไปแพนไหนก็คือไปลงที่ไหนนะครับตรงลองลงให้ถูกทางเลยนะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับลองถามเขาดูนะครับเอายืน่นให้เจ้าหน้าที่ดูว่าอมันลงทางไหนเขาอ,อาชี้ให้เรานะครับ อ, Finished. อ่าอันนี้ก็เป็นขบวนที่ใกล้ถึงเวลาเราของผมมาเป็น10บโมงสีหนะครับอ่าโอเคอ่าหน้าสถานีเป็นยังไงนะครับเรามาดูว่าหน้าสถานีมันก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะแพลนให้ดูว่ามีหน้าสถานีเป็นยังไงนะครับอ่าข้างบนก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตามนี้นะครับซึ่งบ้านเราจะไม่มีนะฮะอ่าใครที่ไปต่างประเทศก็น่าจะได้เจอเป็นเป็นเป็นรถไฟที่มีอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วนะครับเป็นใช้ขับเคลื่อนโดยการรถไฟฟ้ามานี้นะฮะอ่าโอเค อันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับทางเดินนะครับของผมก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่2นั่นะคืออยู่ชานชาลาที่2นั่นเองนะครับอ,อันนี้ให้ดูว่าหน้าสถานีแล้วบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเรามาดูหลังจากที่ขบวนรถไฟมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมได้เปิดให้ดูว่ารถไฟของผมเนี่ยก็จะเป็นขบวนรถไฟของทางจีนนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็น ครรถไฟก็คือ ktm c a s s 9 3าสนะครับเป็น csr จู j o นนะครับเขาเขียนเขาเขาคิมว่า s a u นะจู j o ผมอ่านจูโจไปน <l ux> ่าจะเป็น sujo มากก,ากกว่านะฮะเขาอาจจะเขียนเป็นาทางมาเลยเขาเขียนมาประมาณนั้นนะฮะ,ะระาขบวนก็ประมาณนี้นะครับแล้วเรามาขึ้นมาหลังจากที่เราไปเข้าไปข้างในนะฮะหลังจากที่เราเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ให้เรานั่งนะครับให้เรานั่งก็คือ มีอยู่2แบบนั่นกอที่ผมบอกคือมีที่นั่งอยู่2ข้างข้าง2ข้างสองนะครับแต่ผมที่ผมนั่งเนี่ยก็คือเป็นที่นั่งเหมือนที่นั่งเดี่ยวนะครับอาจะเป็นที่นั่งคนที่ท้องหรืออะไของผมเนี่ยจะเป็นที่นั่งแบบประมาณว่ามีกระเป๋ามีอะไรอยู่นะครับก็จะจะประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับสําหรับตัวนี้ไม่มีการจองไม่มีการจองที่นั่งนะฮะใครที่เจอที่นั่งไหนก็นั่งันนะไม่มีเลขที่อะไระ ่างคนต่างนั่งนะครับเป็นแบบสแตนดาร์ดเนี่ยถ้าเกิดไม่มีที่นั่งก็นั่งยาวนะครับค่อนขน้างใหญ่ยาวประมาณสถานีสองสถานีกว่าจะได้หาที่นั่งนั่ง,น,งนั่งได้นะครับผม à, อันนี้ก็ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผมก็มีที่นั่งให้นั่งนะครับเรามาดูสถานีหลังจากเราไปถึงบารังเมซาแล้วเป็นยังไงดีกว่านะครับหลังจากที่เราไปถึงบารนะังเมซาเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีกระไดนะ,ะมันมีแต่กระไดนะไม่มีไม่มีลิฟต์ให้เรานะครับเราก็เดินตาม คนเดินเลยเลยครับมันก็จะมีทางเดียวเท่านั้นเดินตามคนที่เดินออกไปจากขบวนนะครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับกวักมือบอกเรียกไปขึ้นไป่างไงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติด้วยอนะไรก็ออกไปนะครับมันจะออกไปตามหน้าสถานีซึ่งหน้าสถานีเนี่ยก็จะมีพิมพ์คําว่าประดังเมซานะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยอบอกเลยเลยว่าเพื่อนๆจะต้องบุ๊กตรง กราฟก็ Grab ได้นะครับจริงๆกราฟตรงนั้นนะหายากมากนะครับให้แนะนําให้นั่งแท็กซี่ดีกว่าหรืออาจจะหาพวกรถที่เขาถามเราว่าเท่าไหร่เราถามราคาเขาก่อนนะเพื่อที่จะไม่โดนฟันราคานะครับผมเพราะว่าถามเพราะว่าไอ้ถ้าเกิดไปด่านเนี้ยไปเท่าไหร่นะครับสําหรับใครที่เป็นขาเดินก็สามารถเดินได้นะมันก็ประมาณ50กว่านาทีอะมันต้องเดินอ้อมมากนะครับถ้าเกิดเดินตรงไปมันมันน่าจะสั้นกว่านะครับแต่ว่า มนันตัดไม่ได้นะฮะตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องถ้าเราเปิด g ู o g l e ดูแล้วแน่นอนครับก็คือว่ามันจะต้องเดินอ้อมไปไกลมากๆนะครับแล้วก็กลับมาผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมทําเขาไม่ทําแบบประมาณทางให้คนเดินเข้าไปแล้วตัดเข้าไปทางกลมอ่าเหมือมนกับว่าตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจออกนั้นนะทำไมจะต้องมานั่งต่อรถต่ออะไรค่อนข้างจะย,ยุ่งยากมากนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมผมพยายามใช้แอปของ g r a b เนี่ยมัน ยากมากนะครับจองไม่ได้เลยนะเพราะว่าพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยต่างคนใช้แอปกันหมดนะฮะแล้วมันเหมือนแอปล่มหาคนขับอะไรไม่ได้เลยนะครับเขาอาจจะเป็นการจงใจหรือเปล่าของเขานะเพื่อคนที่เข้ามารับเนี่ยเขาจะอัปราคามากกว่าแกร็บอะไรนีก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดแกร็บเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไม่ถึงมันไม่ถึงประมาณแค่7ลริงกิต8ริงกิตแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปนั่งรถเนี่ยเขาอัปได้ประมาณ ึง15เลยนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ทำทำไงไม่ได้แล้วผมก็ต้องนั่งแบบ15ไป15ริงกิตก็ยอมมาฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดถามก็แล้วว่าถ้าเกิดไปไป่ด่านไทยเขารออีกทีนะเพราะว่าด่านไทยจะต้องเดินอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูทีนึงว่ามันจะต้องเขาเรียกประมาณ25ริงกิตยังไงก็ต้องยอมครับดีกว่าเดินนะครับซึ่งเดินเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากนะครับค่อนข้างจะเป็นกิโลแล้วเราต้องเสียเวลาประมาณโอ้โห ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงเสียเวลาจริงๆครับมันมันเดินมันมันใกล้ก็จริงแต่ว่ามันเสียเวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งลองลองเสิร์ชดูตาม Google ก็ได้ว่าไปด่านทงบารังเบซาเป็นยังไงนะเป็นท็อ k ออฟเดอะทาที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ตัดแบบตรงๆมันมันจะต้องอ้อมเดินอ้อมไปแต่สมใหผมก็เห็นนะคนที่เดินเดินแบบเดินเองอะที่เกียรรอรถอะคือก็รอจนแบบํำคานะ่ะ เติดูแอปแก๊ปก็ยังหาไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นคอมเพลนนิดนึงอะ่ะมัน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 ไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยโอเคเลยสำหรับผมนะฮะอ่ะตัวนี้ก็นี่แหละครับ150ริงกิตเอ้ยไม่ใช่150สิบเดีริบห้าริงกิตนะครับสิบห้าริงกิตนี่ก็เป็นเงินไทยประมาณก,ก็120กว่าบาทนะครับอืมโอ้เยอะเยอะนะครับเยอะไหมผมว่าก็ใช้ได้นะแต่ว่าก็ดีกว่าเดิมนะครับเขาให้เข้าไปเถอะฮะ ผมก็ไปแค่ลงที่ตรงด่านของตรวจคนเข้าเมืองของมาเละเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเขาอ้างว่าอตอนแรกเขาคิดยี่สิบห้านะไปถึงฐานไทยแล้วก็รอด้วยแต่ผมแนะนำนะฮะให้ไปถึงด่านนี้ก็ได้แล้วก็ลงทุนเดินหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดินพอหลังจากที่เราผ่านด่านนี้เสร็จปุ๊บเดินไปตรงๆขึ้นไปตรงๆฮนะ,ะมันแค่กิโลเดียวก็ถึงแล้วครับออกกําลังกายนิดหนึ่งผมว่าไม่ไม่น่าจะเสียหายอะไรก็ผมก็ประหยัดไปประมาณ10ริงกิตนะครับโอเคเลยนะครับจากที่รถมันติด เพราะมีคนด่านเข้าไปในต,วตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเขาวันแรกของเดือนกรกฎานี่มีคนเข้าเมืองในเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งก็คือ้อ,อมาถึงถบันดาบบน,นดังเมซาแล้วทีนี้จากเดิมที่เราต้องเดินไปผาผ่านจ็อบแล้วผ่านปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องเดินผ่านไปยังหัดใหญ่นะครับหัดใหญ่เขาเขียนว่า H A A D หัดใ่ญ่นะ <c oughs> โอ้ไม่รู้ว่าเขาเขียนภาษาอังกฤษ จริงภาษาอังกฤษมันก็ได้ H A T Y A I ใช่ไหมฮะแต่ว่าของมาเลย์เขาเขียนวนะ่า H A A นะฮะ D ิฮัดเจีประมาณนั้นนะนะเราต้องเดินเดินเลาะเข้าไปนะครับเลาะเลาะเข้าไปเนี่ยเป็นคนเดินก็มีคนเดินนะก็ผมว่าผมก็ไม่ซีเรียสอะไรเพราะมันเป็นกระเป๋ามันไม่ได้หนักอะไรนะฮะเราก็ยังวัยรุ่นอยู่นะ <c oughs> แล้วก็เดินไปนะฮะเราก็ยังมีแรงที่จะเดินไปก็ไม่ไกลมากนะครับอันนี้ก็เดินไปถึงปุ๊บก็ เจอแล้วด่านไทยนะครับก็จะมีะตรงคล้ายๆเป็นธงชาติไทยนะครับธงชาติไทยแล้วก็เดินออกไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วมันมาถึงปุ๊บเราก็ใบด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีคนอยู่นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยวันแรกนะครับมันก็จะมีการสแกน QR code นะครับเรื่องลงทะเบียนนะครับผมซึ่งรวนลงทะเบียนเนี่ยมันมันจะมีทั้งคนไทยแล้วมาเลยนะครับที่ผมให้ดูนะมันจะมีคนไทยแล้วมาเลยให้เพื่อนๆสแกนที่คนไทยนะครับสแกนเสร็จปุ๊บ ให้เรากรอกข้อความชื่อที่อยู่บัตรประชาชนอะไรต่างๆเข้าไปนะครับในในแอปอะไรต่างๆครับมันก็จะได้ข้อมูลออกมานะครับอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ดีฟลที่ผมแนบเข้าไปก็คือแนบบัตรประชาชนนะครับถ่ายรูปออกมาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็พอหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับซึ่งเขาจะเช็คอะไรต่างๆเขาหลังจากที่เขาเช็คแล้วมันโอเคแล้ว ให้เก็บ QR code โนนั้นเอาไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าครั้งต่อไปเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งเกาะอะไรแล้วก็จบแล้วเขาเอา QR c o d คเนี่ยยื่นมาให้เขาทันทีจบครับแล้วเขาจะติดสติกเกอร์คําว่า fully vaccinated นะครับก็คือ fully vaccine นั่นเองนะครับมาให้กับทางเราโดน p าส s อร์ตนะครับอันนี้ให้เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงใน p r o c e s นะครับในการกลับไปนะครับเผื่อที่เป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะใครที่ไปต่างประเทศนะครับหรือว่าไปที่ไหนนะครับ ผมก็เลยมาแชร์เพนว่าผมไปมาเลยแล้วมันมีเหตุการณ์ประมาณนี้ให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมได้จ็อบออกจากทางประดังเมาแล้วเนี่ยมันจะต้องไปต่อนะตอนแรกว่าตั้งใจนะว่าอยากจะนั่งรถไฟเนี่ยนั่งรถไฟจากปดังเมซาไปหัดใหญ่เลยลองยากจะลองดูนะแต่ขบวนเขาได้ปิดมาไม่มีการเปิดขบวนให้เดินทางนะครับก็เสียใจนิดน,นึงอยากจะ เดินทางครั้งแรกโดยรถไฟให้มันจบไปถึงนั้นเลยนะครับว่า ي, มันจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับแต่ไปมาเขาบอกว่ามันไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ไม่เปิดแบบน,นี้ผมจําเป็นจะต้องเดินทางโดยรถตู้หรือรถเมย์นะครับซึ่งตอนนี้รถตู้หรือรถเมย์เนี่ยเป็นรถสมัยใหม่นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมหลังจากที่เราออกไปแล้วนะออกจากด่านนะครับมันก็จะมีอเหมือนกับว่าเป็น รถไฟเออไม่ใช่เ,เป็นมอเตอร์ไซครับจ้างนะครับสําหรับใครที่ไม่ไม่มีสัมภาระอะไรเยอะให้นั่งรถไฟไม่ใช่ให้นั่งมอเตอร์ไซครับจ้างไปก็ได้นะครับห้าบาทนะครับห้าสถึงหกบาทแล้วแต่เขาเรียกนะครับก็ไปบอกว่าไปรถตู้นะครับเ,เป็นสถานีรถตู้เพื่อจะไปหัดใหญ่นะครับเขาก็จะนำเราไปแล้วถามราคาเขาก่อนนะเพราะนั้นเราเดี๋ยวไปถึงปุ๊บเขาขอเรียกร้อยหนึ่งก็ซวยเลยนะฮะก็ ถ้าใครมีกระเป๋าเยอะก็อาจจะต้องเป็นนั่งเป็นแท็กซี่อะไรประมาณนั้นก็ต้องถามราคาเขาอยู่ดีว่าราคาเท่าไหร่นะครับอัน,นี้ก็แชร์ประสบการณ์ใี่เพื่อนๆนะว่าอ้ไปถึงแล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะใครที่จําเป็นจะต้องไปประดังหรืออยากไปเที่ยวจริงๆเพราะว่าช่วงหลังที่ผมไปไปตรงนั้นนะ่ก็จะมีคนไทยเริ่มไปเที่ยวแล้วนะครับอ่าโอเคไปถึงตรงนั้นอย่าลืมนะใส่หน้า,านก,กากด้วยนะครับทุกขบวนที่ผมไปเนี่ยผมใส่หน้าก,กากไม่เปิดกินน้ําไม่เกิดกินอะไรนะครับให้เพื่อนๆระวังให้ดีๆนะครับว่า การท่องเที่ยวทุกอย่างให้ปลอดภัยนะเราไม่ควรกินอาหารบนขบวนรถไฟนะครับหรือ,อเราต้องห่างจากคนที่อยู่ในขบวนรถไฟหรือเราไปแอบบแอบบไปอยู่ข้างนอกเลยนะครับในการกินรถไฟนี้ในการในการดื่มน้ําดื่มอาหารกินอาหารนะอันนี้เร่าให้ฟังเนาะอ่ะโอเคนั้นพอมาถึงปุ๊บเนี่ยหน้าตาของอไอ้ตรงสถานีรถไฟมันก็จะเป็นว่าคิวรถตู้อยู่นะครับมันเขาว่าประดังเมษาหัดใหญ่นะครับประดังเมษาหัดใหญ่ซึ่ง ขนาดที่ผมได้ไปเนี่ยก็อยู่ไปนั่งเมซ่าหัดใหญ่อยู่ราคาที่60บบาทนะครับไม่แพงเลยนะฮะผมได้เป็นนั่งนั่งแบบรถนะครับรถตู้แบบใหม่เลยครับเป็นคล้ายๆว่ารถตู้แบบอเมริกรถตู้เลยเป็นรถเมย์ขนาดเล็กมินิมอลนะครับซึ่งเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นสีแดงนะเป็นแบบแอร์กีก็คือลมโกกเข้ามาเลยแต่นี้เป็นแบบปรับอากาศแล้วใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ ผมว่าน่าจะเป็นของจีนนะผมดูแล้วนะฮะผมดูแนละ้วมันน่าจะเป็นของจีนเพราะมันมีภาษาจีนอยู่ข้างในนะฮะอ่านี่คือบรรยากาศข้างในนะครับสําหรับใครที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยทางทางเขาก็มาจ่ายตังเสร็จปุ๊บเราก็ได้ตั๋วขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็เก็บตั๋วนี้เอาไว้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราไปถึงตรงนั้นแล้วอยากจะไปซื้อน้ําซื้ออะไรก็ไปได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาบอกว่าถ้าไปนานๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ต้องบอกเขานิดหนึ่งนะฮะออนนี้ก็มาแชร์ให้ฟังๆนะว่าเป็นยังไงนะครับ บรรยากาศภายในในการนั่งจากประดังเมซาไปหัดใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะอิ่มเอมกับธรรมชาติได้เพราะข้างๆเนี่ยสข้างทา,างก็จะเป็นป่ายางอะไรเนี่ยซึ่งผมคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างจะร่มรื่นม,ม,ม,มากๆครับไปถึงหัดใหญ่เนี่ยฝนตกหนักมากในวันนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเออโอเคก็ถึงแล้วตกทีนะเมืองไทยเนาะ,ะก็สําหรับตรง ที่นั่งที่ผมนั่งเนี่ยภายในก็กว้างดีนะครับไปถึงที่หัดใหญ่นะก็ประมาณตอนนั้นมันจะประมาณกี่โมงอะประมาณบ่ายสองเราไปถึงนนอะบ่ายสามก็ชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เร็วดีก็ไม่ถือว่าช้ามากนะครับอ่ะปลอดภัยด้วยนะครับตัวนี้นะฮะสถานนี้สุดท้ายที่เข้าไปก็คือเป็นสถานีขนส่งหัดใหญ่นะครับก็จะมีรถตู้อะไรเต็มเลยนะฮะก็ถึงสถานนี้ก็ต้องลงครับพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็จะมีคิวเหมือนกับว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตุกตุ๊กนะฮะเราอยากไปเที่ยวตรงไหนที่หัดใหญ่ก็สามารถทําได้นะฮะการเดินทางจากหัดใหญ่ไป KL หรือว่าไปปีนังก็จะต้องทําอย่างนี้เหมือนกันสาหรับคนที่ไม่สะดวกนะครับสำหรับคนที่อยู่หัดใหญ่แล้วก็เดินทางไปอย่างปะทังเมซานะครับแล้วก็ไปยังปีนังหรือไปยัง KL ก็ต้องทําอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใครสะดวกจากหัดใหญ่เนี่ยก็สามารถไป KL ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมเองก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังดีกว่าว่าการท่องเที่ยวนะครับมันก็กลับมาแล้วนะครับผมนี่ไม่ได้คุยเรื่องาาอการท่องเทีย่ยวนะไม่สามารถที่จะออกนอกประเทศได้เลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศแรกก็คือประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งผมจะต้องกลับอยู่แล้วเพราะว่าภรรยาผมจะต้องอกลับไปที่ปีนังนะครับอ่าก็เตรียมจะมีลูกนะครับคือมีแกแกทองโตแล้วผมก็ต้องกลับไปนะครับนี่ก็เลยมาฝากให้เพื่อนๆว่าวิธีในการเดินทางจาก ไปนังมาหัดใหญ่มันม,มีวิธีอย่างไงบ้างมันจริงมันมีวิธีมาทุกยี่วิธีครับเพยยียงแต่ว่าวิธีที่ผมว่าเนี่ยมันอาจจะต้องอต่อรถเยอะนิดนึงเพราะว่ามันไม่สะดวกนะครับอันนี้มันก็จะมีปัญหาเยอะมากนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการเดินทางมาเล่าสู่กันฟังก็คือปะดังเมซาไปหัดใหญ่นะครับเราคงคิดว่ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังเสิร์ชหาอยู่นะซึ่งผมหาทุก เว็บไซต์แล้วไม่มีนะครับมีแตบบ่ว่าเออให้ดูบรรยากาศแค่นั้นเองไม่มีวิธีการเดินทางเลยนะวันนี้ผมก็เลยมาแชร์เพื่อนๆนะนานแล้วไม่ได้มาแชร์เนี่ยหายไปเป็นเดือนนะครมีติดภารกิจเยอะแยะมากมายทั้งงานราชงานหลวงงานกิจการภายในหรืองานอะไรเนี่ยก็ฝากขออภัยจริงๆครับทึ่ไม่ได้ลงคอนเทนต์มาต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ